สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่อ้อยไม่ได้ให้ดูตอนแรกเนาะว่าพี่อ้อยทำอะไรเนาะแต่อันเนี้ยนะคะเป็นผัก7อย่างนะคะผัก7อย่างตามตำราของคนจีนเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอผ้าเช็ดนิดนึงตามประเพณีของคนจีนนะคะเพราะว่าพอผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้วหลังจากนั้น7วันก็จะต้มผัก7อย่างค่ะเพื่ เป็นสิริมงคลนะคะเป็นสิริมงคลต่อตัวเองเนาะแล้วครอบครัวนะคะผัก7อย่างความหมายของผัก7อย่างจริงๆมันต้องมีต้นกระเทียมด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ว่าของพี่อ้อยวันนี้รสผักเขาไม่มีค่ะก็เลยไม่ได้ใช้ของพี่อ้อยจะใช้ผักกาดขาวเนาะผักกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดผักขมแต่พี่อ้อยใช้มะระไปนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทั้งหวานทั้งขมจริงไหมคะแล้วก็ต้องคนกันไปเนาะพี่ถือว่าเป็นผักมงคลเหมือนกันแล้วก็จะมีใช้เท้าแล้วก็มีกระหล่ำปีค่ะผักกาดขาวคือผักกวางตุ้งใช้เท้ากระหล่ำปีผักขมแล้วก็มะระใช้เท้าผักกาดขาวนะคะ7อย่างเราถือว่าเป็นผักที่เรากินแล้วเป็นสิริมงคลต่อตัวเราเนาะแล้วก็ควรนะอาม่าเคยบอกว่าถ้ากินแล้วจะทำให้ร่างกายเราปรับธาตุหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นสายตาดี มันเป็นความเชื่อของคนจีนเนาะแต่พี่อ้อยก็ทำแบบนี้มาทุกปีนะคะถึงว่ามาเขาจะไม่อยู่แล้วพี่อ้อยก็ยังทำอยู่เดี๋ยวพี่อ้อยตักให้ดูก่อนเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้พี่อ้อยไม่ได้ต้มเอาไว้เพราะเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านี่เองแล้วก็ต้มเลยแล้วก็มาทำคลิปให้น้องๆดูเนาะในนี้จะมีผัก7อย่างที่พี่อ้อยกล่าวไว้ถ้าบางคนอยากจะรู้ว่าไอ้ผัก7อย่างเนี้ยตามประวัติเขาอ่ะมีมายังไงอะไรยังไงคุยกับคุณ Google ได้เลยนะคะเปิดเข้าไปดูได้เลยค่ะในนั้นจะมีบอกไว้หมดเลยค่ะว่ากินแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองเนาะเฮงๆรวยๆค่ะเพราะว่าคนจีนถือเคล็ดมาแบบนี้เนาะพี่อ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเป็นลูกสะใภ้คนจีนเนาะเป็นลูกสะใภ้คนจีนมาก่อนแล้วก็ทำตามธรรมเนียมเนาะพอถึงเวลาที่หลังเทศกาลตรุษจีนพี่อ้อยก็จะทำแบบนี้ประจำนะคะน้องๆทำทานกันได้เลยนะคะจะทานเปื่อยๆหรือว่าชอบนุ่มชอบเปื่อยหรือว่าจะทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแบบนี้ก็จะแบบกินแล้วมันจะชุ่มคอเนื้อบางทีอย่างเงี้ยพี่อ้อยต้มเยอะๆอย่างเงี้ยพี่อ้อยจะทานเล่นเลยค่ะไม่ทานข้าวกินเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะคะทานผัก1มื้อในชีวิตประจำวันของเราก็ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเนาะแล้วก็เพื่อ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนเราก็เฮงๆรวยๆค่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะอันนี้ที่อาม่าบอกมาคือหลังจากตรุษจีนแล้ว7วันคือวันที่นับจากวันเที่ยวนะวันที่เขียนว่าตรุษจีนนะคะนับจากวันนั้นเป็นวันที่1นะนับมาอีกพอถึงวันที่7ปุ๊บก็ทำทานแล้วตอนกลางวันนะคะอาบน้ำค่ะอาบน้ำสระผมชำระร่างกายเลยอันนั้นอาม่าบอกว่าเป็นความเชื่อของคนจีนเนาะคือมังกรเล่นน้ำค่ะจะประทานโชคลาภความมั่งมีสีสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองให้กับเรานะคะเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะชอบกดไลค์กดแชร์เนาะกดคอมเมนต์ขอสูตรขออะไรใต้คลิปพี่อ้อยได้นะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่อ้อยได้นะขอบคุณค่ะ